ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแทนไทยชาแนลนะครับผมนะแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมในการรีวิวฮีโร่นะครับผมในซัมเมอร์วอลสกายอารีนานะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นตัวแพนด้าน้ำนะครับซึ่งตัวแพนด้าน้ำเนี่ยผมก็ปั้นมาได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ก็ขอบอกทุกคนอีกว่าลูนก็ยังไม่สุดนะครับ นะเจ้าแพนด้าน้ำเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งกิลวอร์อารีนาแล้วก็ RTA นะครับผมตัวนี้มันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมก็คือสามารถทำวันช็อตวันคิวได้เลยนะครับไม่รู้เบสสแต็กกันก่อนครับผมในซัมเมอร์วอลนะก็คือตัวแพนด้าน้ำเนี่ยเบสสแต็กนะครับเลือดจะอยู่ที่ 12,675 นะครับซึ่งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวATK อยู่ที่648นะครับเดฟอยู่ที่648เท่ากันนะครับสปีดอยู่ที่96นะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมแต่ว่าตัวด้านน้ำเนี่ยต่อให้สปีดมันน้อยแต่มันก็อึดถึกทนนะครับผมเหมาะกับเป็นเล่นสาย HP มากๆเลยมาดูสกิล1กันก่อนครับสกิลที่1ของตัวแพนด้าน้ำเนี่ยก็คือกระโดดออกไปตี3ครั้งครับมีโอกาสทำให้ศัตรูเกาะแตกนั่นเองนะครับผมสกิลที่2นะครับก็คือมีความเสียหายเพิ่มขึ้นตาม HP ของเรานะครับผมนะแล้วก็มีโอกาส 25% ที่จะลบปั๊บสกิลแล้วก็ทำให้ติดสตันนะครับ1เทิร์นนะครับผมนะต่อมาเป็นสกิลสุดท้ายนะครับผมก็คือว่าเป็นสกิลที่3นะครับว่าง่ายก็คือว่าสกิลที่3สรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะทุกคนก็คือยิ่งตัวแพนด้าน้ำเนี่ยมีเลือดเยอะเท่าไหร่นะยิ่งกระโดดอัติแรงเท่านั้นต่อให้อีกฝั่งนึงจะเลือดเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดแพนด้าน้ำเราเลือดเยอะกว่าฝั่งยังไงก็อีกฝั่งก็มีโอกาสตายสูงมากนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดเล่นเป็นสายเอ็กซ์ตร้าเทอร์เนี่ยเจ้าแพนด้าน้ำเนี่ยเลือดก็จะหมดวันเหมือนกันก็จะต้องมีตัวคอยซัพพอร์ตดึงเลือดแพนด้าขึ้นนะครับไม่งั้นอาจจะโดนอีกฝั่งหนึ่งเคาน์เตอร์เดียวตายได้เหมือนกันนะครับก็คือว่าเป็นชีวิตและชีวิตประมาณนี้นะครับนะแล้วถ้าเกิดอัพตังเนี่ยเราก็จะได้ใช้อีกครั้งในอีก5เทิร์นนะครับผมนะแล้วก็มาที่สกิลผู้นำก็คือจะเพิ่ม HP 33% ให้กับพวกนะครับแล้วนี้ถ้าเกิดเราปลุกแล้วนะจะชื่อมั่วหลงนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำให้กับพวกอีก 25% ต่อไปแล้วก็มาดูที่ตัวรูนกันดีกว่านะรูนผมก็จะตามนี้เลยนะครับผมก็จะให้ทุกคนดูว่ารูนผมตัวนี้เนี่ยคือผมต้องใช้หินที่บวก HP 5-10%เป็นหินรูนในตำนานเนี่ย 5-10% เนี่ยหลายก้อนมากๆเพราะว่าจะทำให้มัน HP ของแพนด้าน้ำมันสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้นะครับก็อยากจะให้มันแตะ 39,000 หรือ 40,000 เลยก็ดีแต่จากที่ทุกคนดูนะผมว่าก็ดูยังไงก็ยังไม่สุดนะครับนี่ตามนี้เลยนะทุกคนจะเห็นเลยว่าตัว HP เปอร์เซ็นต์ของผมเนี่ยมันบวกได้แค่25ผมอยากให้มันเด้งไปที่บวกรวมๆแล้วคือ30อยากให้มันบวก10ทุกอันนะครับแพนด้าผมมันจะแบบเลือดเยอะสุดๆอ่ะนี่เดี๋ยวก็จะรีให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะรูนก็จะประมาณนี้นะครับผมเบสสแตทความแม่นยำเลยรูนแล้วแต่คนนะครับว่าต้องการจะให้แพนด้าเนี่ยลบบัฟออกเยอะหรือว่ามีโอกาสออกลบบัฟออกเนี่ยเยอะสูงหรือเปล่านะนี่ก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูรูนกันไปเลยนะครับนะครับทุกคนก็ดูรูนกันเสร็จเรียบร้อยดูอาร์ติแฟกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นนะว่าอาร์ติแฟกต์ของแพนด้านะผมยังโหวอีกช่องนึงนะครับกำลังหาอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูการตีอารีนากันก่อนนะครับนะว่าเจ้าแพนด้าน้ำเนี่ยมันสามารถสู้กับทีมแบบไหนได้บ้างที่ผมชอบแบบใช้แก้ประจำเลยนะซึ่งเป็นเมื่อก่อนเนี้ยผมเจอทีมที่แบบปวดหัวมากๆเลยอ่ะต้องเอาแบบแพนด้าน้ำไปแก้เดี๋ยวผมหาบ้านกันบ้านนี้แหละนี่เจ้าแพนด้าน้ำเนี่ยผมเนี่ยคือบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวปัญหามากสำหรับการที่ผมเล่นซัมเมอร์วอลแล้วเจอแบบคือแก้ยากมากก็คือไอ้ตัวโทเทมลมเนี่ยแหละ
ตัวซัพพอร์ตเนี่ยผมจะใช้ลีดเป็นของลีดของอาร์คน้ำนะทุกคนเออบอกเลยว่าจะบอกเลยว่ามันแก้สามารถแก้ตัวโทเทมลมได้ดีตัวหนึ่งเลยนะครับนะเอออาจจะต้องมีตัวทีมคู่กับมันด้วยนะครับทางด้านน้ำนะเออมันดูกันเลยดีกว่านะทุกคนเปิดมาผมให้ม้าเนี่ยกางบัฟปีกไปก่อนเลยนะครับบัฟปีกกับบัฟโลนะเพื่อให้ตัวโอดินน้ำเนี่ยเก็บบัฟให้มันได้เยอะๆเออซึ่งโอดินน้ำเนี่ยยิ่งมันเก็บบัฟเยอะเท่าไหร่นะทุกคนยิ่งอีกฝั่งนึงใช้แบบบัฟกระหน่ำเท่าไหร่อ่ะโอดินลมมันยิ่งเก็บสแต็กได้ดีเห็นไหมแล้วเดี๋ยวบัฟได้ขึ้นปีกแล้วเอออ่ะอันนี้เดี๋ยวก็ให้อางน้ำตอดไปนะก่อนรีไปอีกให้มันรีไปเนี่ยเห็นไหมม้าน้ำผมดีได้บัฟพวกโอดินก็นับด้วยนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะลองดูดีว่าเอาแพนด้าล้มโดดมันจะตายไหมโอ้โหอีกฝั่งนึงก็ไม่เหลือเนี่ยเอาโอดินน้ำดูดเนี่ยเออให้มันปล่อยเนี่ยเราปล่อยให้มันบัฟไปเว้ยแล้วเราก็ใช้โอดินน้ำเนี่ยในการแบบดูดเลือดเออประมาณนี้แต่เนี่ยคือที่ผมไม่เอาแพนด้าโดดเนี่ยผมกลัวแบบแพนด้ามันจะตายนะคือก็เลยเอาแบบตีตัวที่แบบง่ายๆก่อนอย่างเช่นตีลิวไฟเนี่ยเนี่ยผมเอาโอดินเนี่ยดูดเออให้มันเพิ่มบัฟไปบอกเลยโทเทมลมก็โทเทมลมเผื่อเจอทีมอย่างนี้เข้าไปอ่ะจะบัฟก็บัฟไปเราไม่แคร์อยู่แล้วเราดึงเลือดพวกภาพได้อยู่แล้วไงไอ้ม้าน้ำมันก็มีข้อดีมากๆอย่างนึงก็คือว่ามันจะกางถ้าเกิดมันอยู่ในร่างที่ไม่ใช่ร่างม้ามันจะกางบัฟปีให้เราได้ตลอดเมื่อเข้าเทิร์นของมันนะเห็นไหมอีกฝั่งนึงจะเพิ่มแล้วก็ลดเลือดเขาอย่างเดียวเลยเราเล่นง่ายคุ้มแบบมากๆเลยถ้าเกิดมีพวกโอดินน้ำกับแพนด้าน้ำลบไม่ติดว่ะเฮ้ยแต่ลบออกอยู่นะเออให้ลบออกตัวเราเอาไอ้นี่ก่อนเราเอาลิวไฟก่อนเฮ้ยเอาเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเอาโทเทมก่อนดึงเลือดมันออกมาดึงเลือดมันมาเพิ่มอ่ะเพิ่มไลน์ไม่แคร์เพิ่มไปอยากเพิ่มก็เพิ่มไปไม่สนอยู่ละเอาดึงเห็นไหมเลือดหายแบบพวกภาพเลยนะถ้าใช้โอดินอ่ะเออตอนเนี้ยลิวไฟหายไปแล้วต่อไปคิวของโอเทมอันนี้เราก็ใช้อาร์คเลยทุกคนเราก็ใช้อาร์คมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอาร์คดูทีหลังแต่นี่ดูมาก่อนเห็นไหมเลือดหายไปครึ่งหลอดอ่ะแบงมาให้เต็มร่างคนแล้วก็ล้างดีบัฟแล้วก็เพิ่มบัฟเห็นไหมโอดินเก็บสแต็กครบอีกละอันนี้เดี๋ยวแพนด้าจะโดนอีก2เทิร์นรอไปหายแน่คือดูดหายแน่หายเห็นไหมแก้โทเทมลมง่ายมากถ้ามีโอดินเออสรุปว่ารีวิวโอดินหรือแพนด้าน้ำเนี่ย คือถ้าเกิดเล่นแพนด้าน้ำมันก็ต้องกะจังหวะเนาะคือมันก็อาจจะกะจังหวะก็คือต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดแพนด้าน้ำเนี่ยเลือดหายไปไวมากอย่างเนี้ยเออเราก็จะขาดตัวดาเมจหลักไปเลยนะก็คือตัวแพนด้าน้ำวิดีอันนี้เนี่ยโดดปึ้งหายเห็นไหมคือต้องถ้าเกิดเลือดอีกฝ่ายนึงอ่ะต้องให้ลดเกินประมาณ 50% หรือ 60% น่ะเราถึงจะแบบใช้อติแพนด้าน้ำมันถึงจะคุ้มนะแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งนึงเลือดเหลือ 70% อย่างเงี้ยโอกาสที่แพนด้าเราโดดไปที่หายโอกาสที่แบบอีกฝั่งนึงไม่หายแล้วแพนด้าเราเลือดเหลือแบบน้อยมากจนเขายิงนัดเดียวตายเนี่ยอันเนี้ยก็มีสูงนะแต่นี้ดีไงซัพพอร์ตชั้นเลิศเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตีอารีน่านะเออต่อไปเรามาดูอีกแมปนึงกันบ้างดีกว่านะทุกคนนะมาเรามาดูในสุดคิวค่าพี่พบกันบ้างนะทุกคนตอนนี้ก็เจอแบบเงาแล้วก็เจอแบบเปลี่ยนไปแล้วก็กดเล็บลบของเราก็สบายก็คือใช้โอดีนะครับ
ีของตัวทีมนะครับว่าถ้าเกิดเกมจะเปิดไฟบัฟให้กับทีมเราอ่ะเยอะก็คือการทุกอย่างตอนแรกตีแฉลบโบนอะไรใส่ได้หมดก็โดดทีหาไปทีละครึ่งหลอกครึ่งหลอกพี่เกรงใจเลือดแพนด้ากูหน่อยดีวะพี่เกรงตายแล้วทันทีตายไหมมาทิ้งไม่ถูกเลยโอ้ยไอ้นี่ก็ฟันไม่พักเลยเอาโบสตายแน่นอนได้ก็เดือดตายไปโอ้เทพโลมันเลือดเท่าไหร่วะอยากรู้เอาตีเออหัวตีเออมันตีทีนี้หายอย่างไวเอามาแบ่งเป็นล่างมาเลยเออดูดมั้ยไม่ตายเอาตีเข้าไปตีเข้าไปมาเก็บตัวแฝดทีนี้ตายเพิ่มตัวแฝด3 4จะแตกทิ้งก็พอละอ้าวสวยมาทิปโอดีดูดตายแน่นอนงานนี้ตายแน่นอนมาทิปไปไม่ตายให้มันรู้ไปเข้าที 4,000 ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าแพนด้าน้ำนะครับนะเป็นกันบ้างครับทุกคนได้สาระกันไหมครับผมนะถ้าเกิดว่าเจ้าแพนด้าน้ำของผมเนี่ยปั้นสุดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเบสแตกที่ผมทำได้สูงสุดนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแทนไทย Channel ด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับครั้งหน้านะครับผมจะรีวิวเป็นตัวอะไรนะครับนะก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็เล่นอยู่อีกเกมนึงนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงมาให้ดูนะครับว่าเป็นเกมอะไรนะครับนะก็วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับนะบ๊ายบายครับทุกคนขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ